แบบนี้นะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยผมเองเนี่ยได้แค่ไม่เกิน3ครั้งหรือว่า5ครั้งนะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าที่จะทำให้เราเนี่ยเตะฟุตบอลได้เก่งขึ้นนะครับผมซึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับมันก็จะมีดูเดาะเคาะครึ่งใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาทำการฝึกในเรื่องของการเดาะนะครับผมจะมีรูปแบบเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิปฟับชาแนลของผมด้วยนะครับซึ่งท่าเดาะบอลนะครับโดยปกตินะครับมันก็จะมีท่าเดาะด้วยหลังเท้านะครับเดาะด้วยข้างเท้าด้านนอกและเดาะด้วยข้างเท้าด้านในเดาะด้วยเข่าเดาะด้วยหัวนะครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยผมก็ได้เคยสอนไปในก่อนๆแล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยก็ได้ทำการฝึกแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนครับวันนี้เนี่ยจะมาบอกท่าเดาะที่มันเนี่ยจะลึกไปกว่าการเดาะในส่วนต่างๆปกตินะครับซึ่งการเดาะส่วนต่างๆปกติเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็จะต้องพยายามฝึกให้ได้อยู่แล้วนะครับผมแต่วันนี้จะมาโฟกัสถึงท่าที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเดาะได้ชำนาญมากขึ้นนะครับผมซึ่งท่าพวกนี้เนี่ยเราสามารถฝึกเดาะที่บ้านได้นะครับผมมันเป็นท่าที่ถ้าเมื่อเราเดาะแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีทักษะฟุตบอลที่ดีขึ้นนะครับผมแรกนะครับก็จะเป็นการเดาะไวๆนะครับผมการเดาะไวๆเนี่ยเราจะใช้ส่วนของปลายเท้านะครับผมในการเดาะฟุตบอลนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากการเดาะด้วยขาข้างเดียวก่อนนะครับผมเนี่ยครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใช้ปลายเท้านะครับจิกลูกฟุตบอลไว้อย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นเราก็จะงัดขึ้นมาเบาๆนะครับแล้วก็ใช้ข้างในเดาะนะครับผมฝึกที่บ้านได้นะครับท่าอย่างนี้นะครับจะเป็นการใช้ปลายเท้านะครับเดาะขึ้นมานะครับครับได้ทั้งสองเท้าเลยนะครับที่ได้เดาะอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่เดาะได้ปกติได้แล้วเนี่ยเรามาฝึกเดาะแบบนี้เนี่ยผมให้ได้น้อย30ทีนะครับผมครับครับผมพอต่อเราได้ในลักษณะเดาะต่ำๆขาเดียวแล้วนะครับคราวนี้เรามาลอง2ขาดูนะครับผมต่ำๆนะครับเหมือนกันครับขออย่างต่ำ30ทีนะครับนี่เป็นท่าเดาะท่าแรกนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับท่าเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราฝึกแล้วเนี่ยมันทำให้เท้าเรากับลูกฟุตบอลเนี่ยเหมือนเป็นส่วนเดียวกันเลยนะครับเพราะมันทำให้บอลเนี่ยตอนเราเดาะเนี่ยบอลเนี่ยมันติดเท้าเรานะครับผมแล้วมันทำให้เมื่อเราเนี่ยไปใช้ในทักษะอื่นเนี่ยแน่นอนครับบอลเนี่ยมันจะคล่องเท้ามากเลยนะครับผมเราใช้ปลายเท้าเดาะแล้วนะครับผมจุดต่อมานะครับเราก็จะเลื่อนนะครับเป็นในส่วนของข้อเท้านะครับผมเราจะทำการยืดปลายเท้าเดาะนะครับผมลักษณะเราจะเริ่มจากการจับบอลก่อนนะครับแล้วเราก็จะทำการโยนนะครับแล้วก็ยืดปลายเท้านะครับผมลักษณะเหมือนเรายิงบอลเต็มข้อนะครับสังเกตไหมครับว่าลูกฟุตบอลเนี่ยจะไม่เหมือนการเดาะการเดาะธรรมดาเนี่ยบอลเนี่ยมันก็จะม้วนเข้าหาตัวเราธรรมดาแบบนี้นะครับเดาะบอลธรรมดานะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่บอลโดนแล้วเนี่ยบอลเนี่ยมันจะหมุนน้อยนะครับผมยืดปลายเท้านะครับสังเกตไหมครับว่าตอนเตะเนี่ยไม่ได้งอธรรมดาครับผมยืดปลายเท้าสุดเลยนะครับบอลเนี่ยมันก็จะโด่งขึ้นมานะครับขาเดียวก่อนนะครับให้รู้สึกว่าบอลเนี่ยมันโดนข้อเท้าขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ลองเดาะดูนะครับเดาะโดยการยืดไปเท้าเห็นไหมครับว่าบอลจะเหมือนหมุนน้อยมากเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทักษะนี้เนี่ยมันก็สามารถฝึกที่บ้านได้นะครับผมเพราะว่ามันเนี่ยเป็นการเดาะเบาๆนะครับยืดไปเท้านะครับตอนเตะครับมาบอลเนี่ยเหมือนจะไม่หมุนเลยนะครับเอาสัก20ทีนะครับหรือถ้าใครสามารถทำได้มากกว่านั้นเนี่ยก็ทำได้เลยนะครับทำให้การเดาะเราเนี่ยนิ่งมากเลยนะครับอ
ซึ่งการดรอปแบบนี้มันจะช่วยในการยิงประตูนะครับการวอลเลย์นะครับหรือว่าการวางเท้ายิงก็สามารถควบคุมทิศทางในการเตะได้ดีมากเลยนะครับผมและต่อมานะครับก็จะเป็นการเดาะฟุตบอลให้หมุนนะครับผมซึ่งในรูปแบบนี้เราจะเป็นการเดาะฟุตบอลที่เราเนี่ยจะเดาะเหมือนลักษณะที่เราเดาะปกติเลยนะครับผมแต่เราเนี่ยจะใช้ส่วนของปลายเท้านะครับผมครับปลายเท้าแต่ต้องว่าตอนที่เราเตะเนี่ยเราจะพยายามเตะให้บอลเนี่ยมันหมุนเข้ามาหาตัวนะครับผมซึ่งมันเป็นเหมือนเป็นการเดาะปกติเลยนะครับอันนี้ผมจะเน้นให้บอลเนี่ยหมุนเข้าหาตัวให้มากๆเลยนะครับแต่ถ้ามันหมุนเข้าหาตัวได้อย่างเดียวเนี่ยมันก็ง่ายเกินไปใช่ไหมครับเพราะแบบฝึกนั้นเนี่ยผมเนี่ยจะเพิ่มนะครับว่าจากที่เราหมุนเข้าเนี่ยฝึกให้มันหมุนออกมานะครับผมครับโดยที่เราเนี่ยก็จะทำการใช้ปลายเท้านะครับเหมือนในจุดที่เราเนี่ยเดาะให้บอลหมุนเข้าเลยนะครับแต่เราเนี่ยจะทำการเดาะแล้วเราก็ทำการดึงเท้ากลับนะครับผมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเริ่มจากทีนึงก่อนนะครับเดาะปุ๊บนะครับโดนปลายเท้าดึงกลับนะครับดึงกลับบอลเนี่ยมันจะหมุนออกไปนะครับเริ่มเดาะได้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มนะครับเป็น10ทีนะครับผมก็ได้มากก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเดาะเนี่ยบอลเนี่ยหมุนออกจะหาตัวเรานะครับให้ปลายเท้านะครับเป็นตัวควบคุมลูกฟุตบอลนะครับสังเกตไหมครับว่าการเดาะบอลเนี่ยเหมือนแม้ว่ามันจะเดาะธรรมดานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแยกหมวดหมู่เป็นมีวิธีการเดาะเนี่ยหลายวิธีมากๆเลยนะครับผมซึ่งการที่เราใช้ปลายเท้าได้สปินให้บอลหมุนเข้าแล้วหมุนออกได้เนี่ยตอนที่เราอยู่ในสนามเนี่ยเราสามารถทำการดึงลูกฟุตบอลนะครับหรือว่าทำการคุมบอลนะครับโดยให้บอลเนี่ยดึงกลับเข้ามาหาเท้าได้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับรูปแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราฝึกไว้เนี่ยเราจะมีทักษะการเล่นฟุตบอลที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมีหมุนเข้านะครับหมุนออกและอีกหมุนนึงนะครับคือหมุนด้านข้างนะครับผมแต่นี้เป็นค่อนข้างเป็นระดับแอดวานซ์เลยนะครับก็คือการให้บอลเนี่ยหมุนไปด้านข้างในลักษณะแบบนี้นะครับบอลมันจะหมุนแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแอดวานซ์นะครับซึ่งบางคนที่ฝึกได้เนี่ยก็จะเริ่มจากการตั้งบอลไว้ที่เท้าก่อนนะครับผมแล้วก็ทำการดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับลูกฟุตบอลเนี่ยมันก็จะหมุนออกแบบนี้นะครับผมก็จะหมุนแบบนี้นะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยผมเองเนี่ยได้แค่ไม่เกิน3ครั้งหรือว่า5ครั้งนะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้ผมแนะนำให้ครั้งเดียวก็พอนะครับเนี่ยนะครับฝึกเดาะธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็หมุนครั้งเดียวนะครับแล้วก็เดาะนะครับแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมหรือว่าบางคนถ้าทำได้นี่คือโยนปุ๊บธรรมดาเลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเริ่มจากตั้งไปก่อนก็ได้นะครับตั้งแล้วยกนะครับผมแล้วก็กลับมาเดาะต่อแต่ถ้าใครสามารถทำได้หลายๆทีเนี่ยก็จะถือว่าดีมากนะครับบางคนอาจจะลองฝึกจากเดาะเร็วๆก่อนก็ได้นะครับเดาะเร็วๆนะครับแล้วก็ลองหมุนอย่างนี้ดูนะครับมันจะทำให้สามารถทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกันครับหมุนเข้าแล้วนะครับก็ต้องมีหมุนออกเหมือนกันนะครับผมซึ่งแน่นอนครับก็ต้องฝึกใช้เวลาฝึกนะครับหมุนออกก็คล้ายๆกันนะครับหมุนเข้าหมุนออกนะครับแต่ในลักษณะนี้เนี่ยเราสามารถฝึกที่บ้านได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องมาฝึกกลางแดดที่สนามนะครับเราอยู่ที่บ้านเรามีเวลาว่างๆเนี่ยเราสามารถฝึกได้นะครับฝึกเพื่อเป็นการชาเลนจ์ตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยทำได้แล้วนะท่านี้เราทำได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีทักษะที่ดีขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะครับผมและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการฝึกนะครับเดาะเดินนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นลักษณะที่เราเดาะเดินเนี่ยเราก็จะเน้นการเดาะเนี่ยถ้าเราจะเดินแน่นอนครับเราต้องเผื่อให้ลูกฟุตบอลไปข้างหน้านิดนึงนะคือเราต้องเตะให้เหมือนมันไปข้างหน้านิดนึงนะครับผมแล้วตอนที่เราเตะเนี่ยเราก็จะต้องเดินตัวเคลื่อนตัวตามไปด้วยนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับเดาะไปข้างหน้านิดนึงนะครับผมเราเตะไปข้างหน้าเนี่ยแล้วเราไม่เดินเนี่ยแน่นอนครับบอลเนี่ยมันก็จะไปอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเดาะไปข้างหน้าแล้วก็เคลื่อนตัวไปด้วยนะครับผมข้างหน้าครับเคลื่อนตัวไปด้วยครับซึ่งแน่นอนครับในรูปแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าวันเดียวเนี่ยเราไม่สามารถฝึกได้นะครับการฝึกแบบนี้เนี่ยในส่วนตัวของผมเนี่ยกว่าที่ผมจะฝึกพวกนี้ได้ทั้งหมดเนี่ย
ใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มฝึกจากท่านี้ปุ๊บมันก็จะเชื่อมโยงต่อถึงว่าเราเริ่มฝึกจากการเดาะบอลธรรมดานะครับมันก็จะเชื่อมโยงไปสู่การในจุดของปลายเท้าเช่นจุดของหลังเท้าเดาะนะครับแล้วพอเรารู้สึกว่าเรามีความชำนาญในการใช้ส่วนของเท้าส่วนนี้เดาะเนี่ยเมื่อเราฝึกเดาะเร็วเนี่ยแน่นอนครับเราก็สามารถเดาะได้นะครับมันก็ใช้ส่วนเท้าเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเน้นในเรื่องของปลายเท้ามากกว่านะครับและจากนั้นเนี่ยพอตอนเราไปฝึกในจุดของหมุนนะครับมันก็จะได้ทั้งหมุนเข้าหรือว่าเดาะให้บอลเนี่ยหมุนออกหมุนเข้าหมุนข้างนะครับผมทำให้เราเนี่ยสามารถมีความชำนาญในการเล่นฟุตบอลมากขึ้นนะครับแล้วเราเนี่ยจะพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลของเราเนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ